ลมาต่างประเทศครับคุณนันชลีพรจำจูเลียนอาซานได้ไหมวิกิลิกจูเลียนอาซานก็มีข้อมูลของเมืองไทยเยอะนะไอตอนที่ล่าสุดที่ว่าใครไปคุยกับทูตสหรัฐว่ายังไงเน, <c oughs> นี่ยนั่นก็ฝีมือจูเลียนอาซานนะ <c oughs> คุณทราบไหมคะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเขา,เขาต้องเก็บตัวอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในอังกฤษนะออกมาไม่ได้ล่าสุดนี่นะคะเขาใส่เสื้อทีมนี่ทีมชาติอะไรเอกวาดอร์ พราะมีข่าวออกมาค่ะว่าเอกวาดอร์มอบสิทธิที่ความเป็นพลเมืองแก่จูเลียนแอสซานผู้ก่อ,อกตั้งวิกิลีกไปตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาเรียบร้อยแล้วหลังจากใช้เวลา6ปีขออนุญาตว่าต้องการสัญชาติแล้วก็ให้ลิภัยในสารทูตที่ประจำกรุงลอนดอนออกมาไม่ได้ค่ะออกมาปุ๊บตะคุบเลยค่ะ,ะออกมาปุ๊บ เขาเนี่ยเป็นออสเตรเลียนะคะอายุ46ปีแล้วก็กลายเป็นพลเมืองเอกวาดอร์ตั้งแต่12ธันวาคมที่ผ่านมามและผลก็คือทางเอกวาดอร์ก็ขอให้ลอนดอนรับรองแอซานในฐานะผู้แทนทางทูตซึ่งต้องได้รับประกันความปลอดภัยว่าเขาจะออกจากสถานทูตโดยปราศจากความกลัวหรือถูกจับกลุ่มอย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องดังกล่าวถูกทางอังกฤษปฏิเสธนะคะคโดยที่ทางอังกฤษเขาก็บอกว่าเขาได้รับการร้องขอจริงแต่ไม่อนุมัติค่ะครับ นอกจากแผ่นดินไหวที่พม่านะครับก็มีแผ่นดินไหวแนวพรมแดนอิหร่านอิรักด้วยนะ6ครั้ง<ฆ>แรงสั่นสะเทือนก็ประมาณ5.0นะครับแต่ว่ายังไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะอันนี้เรามาพูดไว้ก่อนทีนี้เข้ามาถึงเรื่องของการขับเคลื่อนรถยนต์คุณนันชลีพรเดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้า<ฆ>เขาก็รอกันว่าเออรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมาแน่แล้วตอนนี้วิ่งกันแล้วแต่เมื่อไหร่จะมีรถที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ ค่ะอันนี้อันนี้แผดดินยังนนไหว,ไวอยู่อีลานอยู่นะครับไปรถได้ละไปรถได้ละอันนี้ก็ควนวิ่งหนีกันนะทีนี้านมาเรื่องของรถรถออรฟอร์ดเออบริษัทฟอร์ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่เลยทางด้านรถยนต์ก็พยายามที่จะปรับปรุงนี่อ g ร o AI เห็นไหมก็คือกรณีของการที่รถวิ่งอัตโนมัติไม่ต้องมีคนขับเขาก็มีการเทสนะแต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งซึ่งคนเขาพูดมาโดยตลอดว่ารถอัตโนมัติอดีแต่ ถ้าไปเจอรถที่ไม่เคารพจราจรล่ะเป็นไงก็เกิดขึ้นจริงๆในพิสเบิร์กนะครับในขณะที่ฟอร์ดเนี่ย <c oughs> กำลังทดสอบระบบ,บ <c oughs> ขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งในรถคันนั้นนะ่ะมีเจ้าหน้าที่นั่งไปด้วยนะอย,อยู่เจอรถตู้คันหนึ่งฝ่าไฟแดงครับ <c oughs> อัตโนมัติมันคำนวณไม่ได้ไง <c oughs> ชนเข้ากลางลำรถฟอร์ดที่พิสูจน์ที่กำลังทดสอบอยู่เลย ก็ปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ในรถฟอร์ดสคนบาดเจ็บ2คนครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้ไอ้รถอัตโนมัติทดสอบมาไม่เคยบาดเจ็บขนาดนี้นะแต่ครั้งนี้แรงที่สุดก็คงต้องดูกันว่าจะเอาอย่างไรนะครับอืมค่ะแต่ว่าไอ้เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติะที่มันวิ่งโรบัทไปเรื่อยๆมันหลบเก่งนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเจอขาเก้าอี้ก็ถอยได้เจอตู้ก็ถอยได้แล้วทำไมรถอัตโนมัติมันไม่อย่างนี้อัตโนมัติก็คุณลองว่าถ้าเก้าอี้ไปอยู่ในมือคนแล้วฟาดลงไปมันก็หลบไม่ได้นะมันก็อุปมากับไอรถ ฝ่าไฟแดงมานี่แหละอเออนะ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าเครื่องดูดฝุ่นฉลาดกว่ารถนี่เก่งด้วนะนอกจากหลบนะเ,ออเดี๋ยวนี้มันยังกลับมาชาร์จแบตเองด้วยนะ <c oughs> มันวิ่งไปนะพอแบตมันจะหมดมันกลับมาที่ชาร์จแบตเองด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังนี้จะเอาที่ชาร์จแบตหลบมันดูซิมันจะหาเจอปะ่ะคุณก็จะเป็นรถตู้คันที่ฝ่าไฟแดงมาชนไอ้รถฟอร์ดเมื่อกี้เลยนะอ่ะมาถึงพรุ่งนี้เป็นวันเด็กอยากจะให้เด็กไทยดูอันนี้หน่อยคุณนันชลีพรไม่ว่างอะตอนนี้อย่างนี้อยู่ฮะอยู่ในรถพ่อกําลังไปส่ง แล้วเด็กไทยทำอะไรอยู่นี่ทำเนี้ยอยู่มาดูเด็กจีนคนนี้ครับเด็กจีนคนนี้นะครับเป็นคนที่รักการเรียนมากนี่ทรงผมนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาหรืออะไรนะคือน้องคนนี้นะครับอยู่แค่ปสาชื่อเด็กชายหวังฟูหมานอายุเพียงแค่8ปดขวบเรียกเรียกหวังก็แล้วกันอาหวัง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 เนี่ยจะต้องเดินผ่านน้ําแข็งอะอุณหภูมิมันหนาวจัดลบ9องศาเพื่อไปโรงเรียน แล้วเอาหวังทำไมหรือไม่ใส่หมวกเออหรือไปเดินหัวเปล่าได้ไงอะน้ำแข็งก็เกาะหัวสิอเอหวังไม่ใส่หมวกอ่ะก็จนนะ่ะไม่ได้มีฐานะแต่ว่าหลังจากภาพที่ออกเนี่ยได้รับบริจาคได้รับเสื้อผ้าหมวกเหมืออะไรเรียบร้อยนะค่ะเอาหวังเนี่ยตั้งใจไปโรงเรียนนะครับเดินฝ่นลบแล <Okay, S 2> ้าโอเคไม่มีหมวกใส่ด้วยเออจนไงแล้วพอหลังจากภาพออกก็กลายเป็นเรื่องที่คนเข้ามาชื่นชมกันมากแล้วแกไปโรงเรียนเนี่ยแกตั้งเป้าเลยจะเรียนให้เก่งๆโตขึ้นจะเป็นไรรู้ไหม เป็นตำรวจโชวนี่ที่เมืองจีนนะดีแล้วถ้าที่เมืองไทยญาติพี่น้องต้องมากันทั้งหมดเลยค่ะอืมอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอืมอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งกันละคันนะครับ <c oughs> รู้สึกหนาวอีกแล้วล่ะ <c oughs> อ <c oughs> าละพักกันก่อน <c oughs> นะคะพักกันก่อนค่ะ